ไม่มีเงินจ่ายต่อถูกต้องครับน้ำมันเรือจะหมดหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจว่าคนที่เขาอยู่คิวท้ายๆยังพอจะมีความหวังไหมคะว่าเงินในกองทุนยังคงเหลือจ่ายคิวท้ายๆใช่ไหมคะท่านคะครับคืออย่างนี้นะครับกราบเรียนเพื่อให้เกิดความสบายใจนะฮะแล้วก็จะได้ไม่ต้องวิตกกังวล นะครับเรื่องนี้เนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยได้เขียนไว้เป็นมาตรการซึ่งเป็นหลักประกันของรัฐนะครับตามหลักการนะฮะตอนนี้การดำเนินการของผมนั้นณขณะนี้นะฮะเราก็ได้มีแผนไอ้แผนของปี66เนี่ยเราก็เตรียมเงินไว้ประมาณ 5-6,000 ล้านนะฮะขณะนี้เองเนี่ยผมพยายามที่จะทำให้ได้ตามแผนนะฮะก็อยู่ประมาณสัก 6-7,000 ถึง 8,000 อะไรเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะฮะก็พยายามจะบริหารตามแผนแต่แน่นอนที่สุดครับแผนมันก็มีปรับเปลี่ยนได้แต่ปรับเปลี่ยนก็น่าจะปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ถ้าถามประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้เกือบ 700,000 รายเนี่ยทุกคนอยากได้ตอนนี้หมดแหละอยากได้วันนี้หมดนะฮะทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่จ่ายปีนี้ให้เสร็จเดือนนี้ให้เสร็จที่จริงถ้าถามใจผมนะผมใจร้อนกว่าท่านพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเจ้าหนี้อีกนะฮะถ้ามันทุกอย่างมันเรียบร้อยทุกมิติมันลงตัวอะไรต่างเนี่ยวันนี้ผมอยากจ่ายให้หมดด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะประชาชนก็ขาดความเชื่อมั่นนะฮะมาถึงโทษนะครับบางคนก็อารมณ์ร้อนไปถึงก็เมื่อกี้ไปด่าไปอะไรต่างๆเนี่ยผมก็บอกเจ้าที่ทุกคนว่าถ้าประชาชนมาเนี่ยเข้ามาด้วยความทุกข์มาด้วยความกังวลเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยห้ามโกรธประชาชนที่เข้ามายังไงเอาน้ำมาท่ายท่านกินผมมาคุยกับทุกคนนะทำความเข้าใจต่างๆนะฮะขณะนี้ก็เป็นข่าวดีในเรื่องของการที่เราจะเตรียมความพร้อมเพิ่มสภาพคล่องอย่างไรซึ่งท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานบอร์ดบริหารกองทุนนะฮะท่านได้ลงนามแต่งตั้งนะฮะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นคณะอนุพิเศษที่จะมาพิจารณานะฮะพิจารณาหาแนวทางที่เราจะเติมเงินเพิ่มเงินสภาพคล่องกองทุนอย่างไรอันนี้ผมเพิ่งคำสั่งเพิ่งมาแล้วก็ได้นัดประชุมได้นัดในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับอันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรก็จะเป็นเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีทั้งสองส่วนในส่วนที่ผมบริหารจัดการในส่วนตามแผนของปีนี้ก็ดำเนินไปนะส่วนในปีต่อไปหรืออนาคตที่จะเติมเงินเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดำเนินการอยู่เพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องนี้ก็ผมดำเนินการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามทำให้เร็วที่สุดครับแล้วแผนการกู้เงินนะตามข่าวลือที่บอกว่าไม่ได้นี่จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีข้อมูลคือขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการผมรอประชุมคณะที่ท่านประธานได้ลงนามมาเนี่ยนะฮะก็ประชุมกันในปลายเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเดิมที่เป็นข่าวออกมาว่าไปกู้ที่นนท์ไม่ได้ที่นี่อันนี้อย่าไปปล่อยข่าวกันเลยฮะไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงมีอยู่หนึ่งประเด็นที่หลายคนบอกย้ำว่าต้องถามนะพิธีกรขั้นตอนการตรวจสอบท่านตรวจสอบยังไงทำไมมันนานจังคะโอ้นี่ผมพยายามกราบเรียนพ่อแม่น้องที่เป็นเจ้าหนี้ทุกท่านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขอย้ำกราบเรียนในครั้งนี้อีกทีหนึ่งคืออย่างนี้นะครับบางท่านไปหาผมว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้เวลานานนะฮะทำไมไปดูอะไรนักหนาแหละฮะก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าการจ่ายเงินของกองทุนเนี่ยของกบบเนี่ยเป็นการจ่ายเงินของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเราดูจากเปเปอร์ดูจากเอกสารหลักฐานที่ท่านส่งมาขอเราชำระหนี้ผมขอแยกรายละเอียดสักเล็กน้อยนะฮะในกรณีของประกันโควิดนะฮะพ่อพี่น้องบอกเอ๊ะก็ประกันเจอจ่ายจบอย่างเดียวอ่ะไม่เห็นมันยากเลยเข้าใจครับเจอจ่ายจบอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เจอจ่ายจบที่ท่านขอกันมาเนี่ยฮะท่านบวกค่าชดเชยนะฮะอะไรรายวันนะฮะที่ท่านอะไรต่างๆเนี่ยขอกันมาคนละหมื่นสองหมื่นท่านบวกค่ารักษาพยาบาลคนป่วยในคนป่วยนอกท่านบวกมาเยอะหมดเลยนะฮะบางทีเราก็พิจารณาเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นโควิดเพียวๆเนี่ยไม่ยากนะฮะแต่เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเกือบ 80-90% ท่านบวกอย่างอื่นๆมาท่านใส่มาหมดเลยนะฮะอันนี้แหละฮะเป็นภาระที่เจ้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องนะฮะแล้วแน่นอนตรวจสอบความถูกต้องอะไรเจ้าที่ต้องเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ความคุ้มครองวันระยะเวลาอยู่ในความคุ้มครองต่างๆนี่แหละคือความยากนะครับพอมาถึงโควิดปุ๊บเรามาดูนอนโควิดที่มันไม่ใช่โควิดนะฮะจะประกันประเภทอื่นๆนะจะประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันไฟไหม้อะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นแหละฮะมีความเดือดร้อนขณะนี้ท่านทราบไหมว่า อย่างรถยนต์เนี่ยก็ไปซ่อมกันอยู่ที่คาอู่อยู่แล้วไม่มีเงินไปจ่ายเขาอะนะค่าซ่อมอะไรต่างก็รออยู่ไฟไหม้บ้านก็ยังไม่ซ่อมนะก็เอาสังกะสีไปรอเงินประกันอะไรต่างอันนี้มีความเดือดร้อนจริงๆแต่โทษทีนะครับที่หลักฐานที่ส่งมายื่นเนี่ยนะฮะยังไม่ได้มีการประเมินราคายังไม่ได้มีการคุมราคาความเสียหายอะไรต่างกันเลยกบว.ต้องมาทำตรงนั้นอันนี้แหละเป็นความยากขณะนี้เองเนี่ย
ที่ผมเร่งดำเนินการขณะที่เจ้าที่ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนผมก็พยายามบอกเจ้าที่ว่าเอาละเราขึ้นมาเนี่ยก็ขณะนี้เรายืนหลัก6อยู่แล้วผมก็พยายามบอกน้องๆเขาอีกว่าเป็นไปได้ไหมเราจะทะลุถึงหลัก7เราอยากจะถึงหลัก8อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในแผนการณขณะนี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้ามันจะต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นเงินมันเข้ามา ผมใช้เอาซอร์สมาช่วยดำเนินการได้อะไรต่างๆได้อันนั้นก็เป็นทิศทางอีกทิศทางหนึ่งที่คิดไว้อยู่ครับครับผมขอถามสลับแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคุณอาทิตย์สักครู่หนึ่งนะฮะขอนำมาจากเพจ Facebook รายการสถานีประชาชนนะฮะคุณสุพจน์เนี่ยบอกว่าฝากคำถามถึงท่านผู้จัดการครับบอกว่าส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์กลับไปตั้งแต่วันที่7เดือน11ปี65สถานะตอนนี้คือว่ายังคงอยู่ที่ยืนยันสิทธิ์ลงวันที่สถานะ23เดือน1ปี66หมายความว่าอย่างไรครับทางที่ส่งเอกสารเป็น EMS แล้วก็แบบตอบรับแต่ว่าไม่มีการตอบรับกลับเอกสารจนถึงปัจจุบันอยากทราบว่าใช้เวลาเกือบ3เดือนในการที่กปวจะได้รับเอกสารเลยหรือครับตามที่ท่านผู้จัดการกองทุนประกาศว่าสามารถไปยืนยันตัวตนที่กปวได้นั้นทำได้เพียงแค่ปริ้นแบบฟอร์มเอกสารยืนยันสิทธิ์เท่านั้นไม่สามารถแนบเอกสารหรือว่าการยืนยันตัวตนได้จริงอย่าเรียกว่าไปยืนยันสิทธิ์เลยเรียกว่าไปขอเอกสารยืนยันสิทธิ์ดีกว่าครับหรือถ้าเป็นไปได้เพิ่มฟังก์ชันที่สามารถแนบเอกสารเหมือนที่ยื่นเรื่องในขั้นต้นเพื่อลดป้องกันการสูญหายของเอกสารครับครับก็กราบเรียนอย่างนี้นะครับที่จริงในระบบแล้วเนี่ยที่เราจะแจ้ง คือเจ้าที่เนี่ยปริ้นไว้ให้ท่านหมดแล้วนะที่ท่านบอกว่าแจ้งให้ท่านมายืนยันสิทธิ์ของเรื่องนี้เนี่ยเอกสารที่จะส่งไปถึงท่านเนี่ยเราจัดการให้ท่านเรียบร้อยท่านแค่กรอกแล้วแนบเอกสารเข้ามาเท่านั้นนะแต่ที่ท่านมาที่กองทุนที่ทำไมส่วนใหญ่จะเป็นวันศุกร์ช่วงประมาณสัก 3-4 โมงเย็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะท่านได้รับหูท่านจะมากันเยอะมากที่กองทุนนะฮะเจ้าที่เราจะเตรียมตัวไม่ทันก็จะเตรียมตัวรับท่านคือวันจันทร์จันทร์อังคารพวกนั้นถ้าท่านไปดูจะเนืองแน่นเลยฮะมากันนี่แหละฮะจำนวนหลายวันนึงหลายร้อยรายอันนั้นเจ้าที่ก็จะมีเจ้าที่รอรับท่านอยู่มีเอกสารรอรับท่านอยู่ท่านเตรียมเอกสารของท่านมาแนบเท่านั้นเองนะครับตอนนี้จากดูระยะเวลาของท่านผู้ถามเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราดูแล้วถ้าท่านเพิ่งยื่นเมื่อสิ้นเดือนมกราคมแล้วเนี่ยผมดูแล้วขณะนี้ที่เจ้าที่ที่เราเคยคุยกันว่าเจ้าที่ทางการเงินเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันทำการที่จะโอนเงินให้ท่านเนี่ยขณะนี้ท่านก็ยังอยู่ในเวลาที่เจ้าที่จะดำเนินการให้นะครับครับก็รออีกนิดนึงครับครับค่ะเอาละท่านคะจำได้ว่ารอบที่แล้วที่ท่านมาออกรายการเดือนที่แล้วท่านรับปากว่าเว็บไซต์เกิดขึ้นแน่นอนเมื่อสักครู่ท่านก็บอกแล้วมีเว็บไซต์รายละเอียดของเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ประชาชนที่เข้าไปจะเจออะไรบ้างจะรู้สถานะตัวเองในลำดับไหนบ้างคะท่านครับที่ปรับปรุงล่าสุดนี่นะครับท่านเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่ากองทุนเนี่ยพิจารณาแต่ละช่องทางนะฮะแต่ละบริษัทขณะนี้กองทุนเจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาอยู่ณวันไหนที่รับเรื่องนะฮะณวันไหนท่านเห็นหน้าตรงนี้ก่อนนะฮะตอนนี้ของท่านเข้าไปในระบบแล้วท่านก็ไปเลือกว่าท่านอยู่บริษัทไหนช่องทางไหนท่านก็จะรู้ว่าของท่านน่ะอยู่วันไหนแล้วในช่องทางของท่านน่ะในบริษัทของท่านนั้นน่ะกปวขณะที่พิจารณาอยู่ถึงวันไหนตอนนี้ถ้าท่านจะคำนวณว่าโอ้โหจะถึงท่านเมื่อไหร่ท่านก็ต้องดูว่าไอ้ล่วงหน้าของท่านน่ะมันมีกี่วันวันละเท่าไหร่ที่เขาเหลืออยู่ยังไม่ได้ถึงท่านนะอันนี้ผมว่าน่าจะดูแล้วน่าจะชัดเจนที่สุดนะฮะว่าในแต่ละช่องทางต่างๆแล้วเราพิจารณาไปถึงไหนตัวท่านอยู่ตรงจุดไหนณสถานีไหนแล้วก็ขณะนี้กองทุนพิจารณาอยู่สถานีไหนวันไหนนะครับแต่ว่าไม่สามารถระบุวันได้ใช่ไหมสมมติว่าดิฉันก็กรอกรหัสไปมันจะมีรหัสประจำตัวถูกต้องไหมกรอกรหัสไปมันไม่สามารถเค้าดาวให้ได้ใช่ไหมคะท่านว่าเหลือ20วันนะ19วัน18 17อย่างที่ผมบอกเพราะว่าแต่ละช่องทางเนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยนะจำนวนอะไรต่างๆพวกนี้กับเราก็ต้องไปอะไรฮะเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมในจำนวนของเจ้าหนี้แต่ละบริษัทอีกนะอันนี้มันมีอีก2ชั้นเพราะฉะนั้นการเข้าเนี่ยวันนี้บางทีตรวจไป2วันแล้วยังค้างอยู่ที่เดิมว่าของบริษัทเนี่ยเจ้าที่ยังพิจารณาอยู่วันนี้อยู่เลยนะฮะส่วนบริษัทอื่นอาจจะขยับวันแล้วอันนี้เพื่อความให้ความเป็นธรรมนะฮะกับที่มายื่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าอันนี้มีเจ้าหนี้แค่ 80,000 รายทําไมตรวจได้ 1,000 นึงเจ้าหนี้ 300,000 ก็ได้ 1,000 นึงอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้จัดการช่วยให้คำอธิบายภาพนี้หน่อยฮะว่าอย่างของกปวเนี่ยเป็นสีแดงครับกปวนี่คือว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นสีหนึ่งแยกอย่างให้อย่างชัดเจนใช่ครับตอนนี้เมื่อประชาชนเข้าไปดูเนี่ยท่านจะเข้าไป
แล้วของท่านเลือกบริษัทครับพอเลือกบริษัทแล้วเนี่ยท่านจะเข้าไปช่องทางที่ท่านยื่นนะฮะในแต่ละช่องทาง3ช่องทางนั้นน่ะท่านอยู่วันไหนนะฮะสมมุติว่าในช่องทางแรกใช่มั้ยฮะของบริษัทเอเชียครับขณะนี้เราพิจารณาอยู่2พฤศจิกาท่านบอกว่าท่านไปยื่นวันที่5พฤศจิกาท่านก็อยู่วันที่5ท่านก็ไปดูว่าก่อนหน้านั้นน่ะวันที่3 4ก่อนจะถึงของท่านน่ะมันมีกี่รายกี่รายก่อนจะถึงของท่านน่ะนะฮะท่านจะเห็นเฉพาะของท่านเท่านั้นครับคือว่าถ้าเกิดว่าเชิญท่านผู้จัดการหันมาดูที่ด้านหลังนี่คือเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับอย่างถ้าเกิดเนี่ยด้านซ้ายสุดเอเชียยกตัวอย่างใช่ที่ผมยกตัวอย่างมาสักครู่ครับ2พฤศจิกายน64ใช่ครับคืนนี้เราก็จะมีการโชว์เห็นชัดเจนที่หน้าเพจ Facebook ใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอัปเดตทุกวันอะไรคะท่านอันนี้เราจะอัปเดตทุกวันมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าทุกวันจะเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันที่พิจารณาแต่ว่าของวันเดิมที่อยู่เนี่ยอันนั้นก็ยังคงเดินตามข้อมูลที่มีอยู่นะก็ต้องบอกว่าตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ตัวเลขที่ระบุไว้เนี่ยเป็นวันที่เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ใช่ครับใช่ครับนะเช่นของกปปคือยื่นไปวันที่2ใช่ครับนะฮะกปปยื่นไป29ตุลาคมอย่างนี้เป็นต้นออนไลน์ก็ยื่นวันที่2เหมือนกันใช่ครับก็คือสมมุติถ้าหากประชาชนดูอยู่อ้าวฉันยื่นไปวันที่2พฤศจิกายนหมายความว่าณเวลานี้กำลังพิจารณาอยู่ในช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงพิจารณาของวันนี้พอดีครับส่วนใครที่สมมติยื่นไปเดือนธันวาคมแสดงว่ายังไม่ถึงคิวคุณตอนนี้ยังพิจารณาพฤศจิกายนอยู่ใช่ครับนี่คือเว็บไซต์ที่ท่านเคยรับปากเอาไว้เดือนที่แล้วว่าจะทำให้มันเลยเคสของผมนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านรับปากเอาไว้เหมือนกันการเพิ่มพนักงานค่ะเพราะท่านบอกว่าที่มันล่าช้าไปเนี่ยพนักงานกปวมีน้อยเหลือเกินทุกวันนี้ที่เราคุยกันมีพนักงานกี่คนคะท่านครับพอดีเมื่อเดือนมกราเราก็ได้รับพนักงานเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะก็เพิ่มเติมได้เดือนกว่าขณะนี้กำลังให้ทางพี่ๆเขาทางหัวหน้างานต่างๆเนี่ยช่วยไปเทรนนิ่งน้องเขานะฮะให้ช่วยเริ่มทำงานก็ขณะนี้ก็น่าจะอีกสักเดือน2เดือนน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็น่าจะขยับได้กว่านี้สักเล็กน้อยอย่างที่ผมบอกน่าจะไปที่ยอด 6,000 7,000 อะไรต่างๆได้นะครับคุณอาทิตย์ฮะอยากจะเอาคำถามของที่คุณอาทิตย์ไปเจอมาถามท่านผู้จัดการไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เคยเรียนท่านไปตลอดนะครับว่าคนที่เขาไม่เข้าใจอย่างที่ผมบอกอย่างเมื่อกี้ที่แผนผังขึ้นมาใช่ไหมฮะอย่างที่บอกว่า25เมษายน65นั่นก็คือว่าณตอนนี้มันเป็นการอนุมัติของคนที่ยื่นวันที่25เมษายนก็คือยื่นกับกปว.นั่นนะครับจนกว่าวันที่25เมษายนนะครับมันจะหมดไปก็คือคำถามว่าที่เขาถามกันมาว่าแล้วคนที่ยื่นหลังจากนั้นจะขึ้นตารางเมื่อไหร่แล้วมันมีอยู่เคสหนึ่งครับท่านผู้จัดการผมเรียนถามนิดนึง คือคำว่าพิจารณาน้องๆก็เข้าไปได้เช็คดูว่าพิจารณาอยู่10ครั้ง ถึงจะเปลี่ยนเป็นอนุมัตินะครับคือในความเข้าใจก็คือปากต่อปากคือประชาชนก็เลยไปถามบอกกันว่าเนี่ยรอไปก่อนรอพิจารณา10ครั้งนั่นแหละถึงจะเป็นคำว่าอนุมัติก็จริงๆอยากให้ท่านสอบตอบคำถามนี้ว่าจริงๆแล้วมันจริงไหมครับว่าต้องรอพิจารณาอยู่10รอบถึงจะเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติจ่ายเงินหรือยืนยันสิทธิ์นะครับข้อที่2ก็คือว่าอย่างเคสที่ว่ารับเอกสารแล้วความหมายของคำว่ารับเอกสารแล้วมันคืออะไรหรือยื่นเอกสารแล้วคืออะไรครับประมาณนี้ครับที่น้องๆเขาฝากมาครับครับต้องขอบคุณมากเลยที่จริงคำถามพวกนี้เราเคยคุยกันไปมาหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่าประชาชนอาจจะยังเครือบแคลงสงสัยและยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับไปดูอีกทีว่าให้มันมีความชัดเจนในแต่ละสถานะว่าโอเคคุณอยู่ในช่วงรอการพิจารณาหรือพิจารณาหรือไปอนุมัติหรือว่ารอการยืนยันสิทธิ์อะไรต่างๆให้มันชัดเจนไปเลยอะไรต่างๆทำนองนี้นะบางทีผมเคยถามทางทีมไอทีก็บอกว่าตรงนี้ประชาชนก็น่าจะเข้าใจแล้วแต่นี่คำว่าน่าจะเข้าใจแล้วจากการสะท้อนกลับมาก็ประชาชนก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมรับไปดำเนินการว่าอะไรที่ยังคิดว่าแหมยังเครือบคลุมอยู่ยังอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนครับค่ะมีคำถามที่น่าสนใจจากใน YouTube ยกตัวอย่างของคุณสิริพงษ์ถามทางท่านผู้จัดการว่าพอที่จะแบ่งจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์ก่อนได้ไหมเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าหากจ่ายไปให้ครบ 100% ทุกคนคิวหลังๆกลัวเงินจะหมดแล้วมันจะช้าเกินไปอ่ะท่านครับก็อยากให้มีอยู่2ประเด็นนะครับก็อยากให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ได้มีความเชื่อมั่นว่าทางผมเองเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ใจผมมาร้อนกว่าท่านเจ้าหนี้ผมก็อยากจะเร่งให้มันเสร็จเร็วๆกับ2ในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆที่จะเข้ามานะฮะถ้าทุกอย่างเนี่ยฮะในทุกมิติมันลงตัวหมดแล้วเนี่ยมันก็ยากจะทำได้เร็วนะครับทำได้เร็วแต่ณขณะนี้เองก็ขอให้ผมไปได้ไปทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนะฮะผม
ถ้าได้เงินมาเร็วหรือว่ามันมีอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเวลาเราดำเนินการโดยเร็วแล้วจ่ายโดยเร็วเนี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบประกันภัยเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับก็อันเนี้ยผมใจร้อนกว่าท่านอยู่แหละขอให้ผมไปอะไรฮะทำงานไปดำเนินการในส่วนที่เหลืออยู่ในขณะนี้ขออนุญาตเอาตามแผนที่มันมีอยู่ก่อนนะครับครับผมขอสลับมาเป็นคำถามที่คุณผู้ชมเนี่ยฝากมานะครับคุณจินดารัตน์นะครับบอกว่าได้โทรสอบถามทางกปวหมายเลข1 นะฮะเบอร์02ครับ791นะครับเจ้าหน้าที่ให้คำตอบไม่ตรงกันแต่ละท่านก็ให้นับวันที่ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ถึงกปวให้นับไป60วันไม่รวมวันหยุดและเจ้าหน้าที่การเงินให้คำตอบว่าให้นับวันที่ลงรับในระบบนับไปไม่เกิน3เดือนซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่มีความแน่นอนและชัดเจนครับตกลงยังไงฮะท่านขอบคุณขอบคุณมากครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดเลยถ้าท่านได้รับการอนุมัติแล้วอันนี้ดีใจไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องของไอ้วันที่หลังจากท่านยืนยันสิทธิ์เนี่ยแล้วในกี่วันเนี่ยผมรับปากไว้หลายครั้งแล้วเดี๋ยวผมพยายามจะไปดูในเรื่องของระบบวิธีการการทำงานจะทำอย่างไรหลังจากที่ท่านยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยขอสัก30วันหมายถึงว่าไม่ต้องไปเอาอะไรนะฮะเฉพาะวันทำการ30วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะให้มันเกิดขึ้นได้มีการจ่ายเงินได้นะอันนี้ผมขออนุญาตว่าเดี๋ยวผมขอไปรับไปดำเนินการต่างๆนะจะได้ไม่มีประเด็นตรงนี้อีกนะว่าแหมอนุมัติมาแล้วพอยืนยันสิทธิ์แล้วก็ยังยากไม่รู้ถามไปแล้วเมื่อไรจะได้อีกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะได้เกิดความชัดเจนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการตอบสายต่างๆขณะนี้ผมก็พอดีรับน้องเขาเข้ามากำลังฝึกกันอยู่ว่าจะตอบอย่างไรมีอะไรต่างๆคำถามคำตอบแล้วอะไรต่างๆกำลังเทรนกันอยู่เพิ่งได้รับคนเข้ามานะครับก็รับไปดำเนินการครับรับไปดำเนินการค่ะมีคำถามจากใน YouTube คุณกัญญาลักษณ์ถามค่ะบอกว่ากปวแจ้งว่าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมหากมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมจะต้องถูกนำไปต่อท้ายไหมคะหรือว่าสมมติตอนนี้อยู่คิวที่800สมมุตินะท่านคะพอท่านขอเอกสารเพิ่มเติม800เดินต่อเลยไหมคะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับจำนวนเยอะมากที่ผมบอกไว้ที่จริงที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเขาก็จะเดินไปที่อนุมัติเนี่ยแต่เสียดายนะฮะประเด็นที่เจ้าหน้าที่เห็นและเอกสารไม่ครบถ้วนหรือยังมีประเด็นที่ท่านต้องส่งเอกสารเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงนี้แหละฮะจะเป็นจำนวนที่เหมือนกับที่ท่านบอกว่าเอ๊ะท่านถูกข้ามไปถูกแซงคิวไปอะไรต่างเนี่ยที่จริงผมอยากให้ท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะถ้าท่านส่งเอกสารอะไรต่างเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเอาเข้าเลยนะครับไม่ต้องไปรอแล้วฮะอันนี้ก็จะมีเจ้าที่ที่ดูอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้เป็นที่อะไรเจ้าที่มาบอกผมเนี่ยว่าติดต่อไม่ได้นะติดต่อได้แล้วก็ไม่ยื่นเอกสารกลับมามันเยอะมากเลยนะครับขณะนี้ก็อยากให้ท่านรักษาสิทธิ์นิดนึงนะครับเวลาเจ้าที่ติดต่อไปแล้วก็ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยรีบส่งมาแล้วก็ที่จริงเสียดายเพราะท่านพิจารณาไปแล้วแต่ว่ายังติดเอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ช้าครับครับเดี๋ยวต้องแจ้งคุณชมหน่อยในการนะเพราะว่านี่จากว่าคุณประภาสในเวลาเนี่ยพยายามติดต่อคนที่เป็นคู่กรณีในการที่ไปอาจจะเป็นการบอกนะให้มีการจ่ายเงินอ้างว่ารู้จักกับกปวนะตอนแรกก็ตกลงนะว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าสายแต่ว่าล่าสุดแจ้งมาแล้วนะว่าตอนนี้โทรไปแล้วยังไม่รับสายฮะนั้นเดี๋ยวผมถามต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคำถามเนี่ยจากคุณคาร์บอมนะฮะบอกว่าผมอยากจะสอบถามผู้จัดการกปวว่าถ้าผู้เคลมประกันพอมีหลักฐานทำไมถึงไม่คิดจะใส่ใจกันบ้างเลยจะมีมาตรการอะไรมารองรับเหตุการณ์อย่างนี้ได้บ้างไหมครับเพราะว่าเท่าที่สอบถามทางกปวการส่งข้อมูลประกันแบบกลุ่มต่างๆนี่นะฮะอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างนี้ฮะหมายถึงว่าหลักฐานเรื่องอะไรครับฮะทำไมถึงถ้าผู้เคลมประกันพอมีหลักฐานในการที่ส่งมามีมาตรการอะไรที่จะรองรับเหตุการณ์ขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าเวลาท่านยื่นขอรับชำระหนี้มาเนี่ยอันนี้มันเป็นการพิจารณาจ่ายเงินนะฮะแล้วก็จ่ายเงินของรัฐอยากผมก็ขอความกรุณานะฮะหลักฐานต่างๆเนี่ยอยากให้มันมีความชัดเจนถูกต้องนะฮะไม่งั้นเจ้าที่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัตินะครับอันนี้ก็เป็นไปตามปกตินะครับถ้าท่านไม่มีหลักฐานอะไรเลยหรือท่านใช้สำเนาตัวจริงอะไรต่างๆนี่ก็ไม่มีเจ้าที่ก็ต้องติดต่อท่านนะครับตอนนี้ว่าถ้ามีบางส่วนแล้วถ้ามันยังไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนเจ้าที่ก็ต้องขอท่านให้ครบถ้วนนะครับอันนี้เห็นใจเจ้าที่ด้วยนะครับเห็นใจเจ้าที่ด้วยเกิดปัญหาการเครือบแคลงใจค่ะหลายคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาพร้อมๆกันใน YouTube ขณะนี้เขาถามว่าที่ท่านบอกว่าเงินค้างท่อเยอะความจริงอนุมัติจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเพราะ
จ้าหนี้ยังไม่มารับเงินท่านพอจะสามารถประกาศตามหาผู้ที่ต้องมารับเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ไหมคะเขาจะได้รีบไปรับแล้วท่านจะได้เดินหน้าจ่ายรายอื่นต่อไปค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวผมรับไว้ว่าเออเราพอที่จะแจ้งเตือนได้ไหมว่าผู้ที่เราอนุมัติไปแล้วเนี่ยแล้วให้ไปช่องที่รับเงินแล้วไม่มารับเงินเดี๋ยวไปหาลือกับทีมไอทีทีว่าเอ๊ะเราจะพอที่จะขึ้นในเว็บไซต์ได้ไหมอะไรต่างๆแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมันอาจจะมีประเด็นเดี๋ยวผมขออนุญาตรับไปพิจารณาแล้วกันนะครับรับไปพิจารณานะครับอาจจะวนมาที่คุณอาทิตย์ฮะเห็นคุณอาทิตย์กลางข้อมูลไว้คืออันนี้ขอเรียนท่านอีกทีบางอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนที่อนุมัติแล้วไม่มายืนยันสิทธิ์ไม่มายืนยันรับเงินนะครับอันนี้เป็นข้อนึงเลยครับที่หลายๆคนถามว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าข้ามไปแล้วถ้าข้ามไปทำเคสอื่นแล้วพอถึงเวลาคนเนี้ยถ้าเขาไม่มาจริงๆหรือเขาไม่มายืนยันจริงๆเนี้ยเราสามารถติดต่อให้เขามารับเงินโดยช่องทางที่แบบว่าที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวพยายามจะติดต่อฝ่ายไอทีแต่ทีนี้ว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์ถ้าติดต่อได้เราเป็นไปได้ไหมครับว่าทางกองทุนเนี่ยคือโทรสายตรงคุณกคุณได้รับการอนุมัตินะคุณมายืนยันสิทธิ์อย่างเงี้ยครับท่านมันเป็นไปได้ไหมฮะครับที่จริงผมก็อยากทำอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าขณะนี้โทรศัพท์ที่เข้าแต่ละวันเจ้าที่ผมก็มีกลุ่มเดียวนี่แหละนะฮะที่ทำตอนนี้มันจะทำให้เวลาการตรวจลงเนี่ยผมห่วงอย่างเดียวว่าคืออย่างนี้นะครับขณะนี้ผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยได้ไปร้องเรียนนะฮะต่างๆเนี่ยในหลายหน่วยงานอะไรต่างเนี่ยซึ่งผมเองก็ต้องชี้แจงต้องอะไรต่างๆซึ่งเจ้าที่เองเนี่ยก็บ่นว่าโอ้โหเราต้องมาทำตรงนี้อีกตั้งเยอะเลยเสียเวลาการตรวจอะไรต่างเนี่ยตอนนี้ประเด็นถ้าโอ้โหไปเอาอะไรนะฮะ2-3,000ลายมาดูเลขโทรศัพท์แล้วเจ้าที่คนมันจะไม่ต้องไปทำงานตรงนั้นไงก็เลยกำลังหาวิธีอยู่นะครับกำลังหาวิธีที่จะทำอย่างไรที่จะแจ้งเตือนท่านอะไรต่างเนี่ยให้มารับเงินเถอะเราอนุมัติให้แล้วนะครับครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ร้องฮะกรณีที่เรามีการเปิดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามีคนแอบอ้างชื่อของกปวนะรู้จักวงในสามารถที่จะลัดคิวได้ว่าอย่างนั้นแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าทำการร้องเรียนหรือว่ามีการแจ้งความด้วยผมไม่แน่ใจว่าท่านหนึ่งน่าจะชื่อว่าคุณชยานันท์ศรีวงงามหรือเปล่านะฮะแล้วอีกท่านนึงคือว่าคุณวิสิทธิ์สิริปีไทยสงท่านถัดไปใช่ไหมฮะนั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณชยานันท์หน่อยว่าสิ่งที่เราไปประสบพบเจอมาเนี่ยคืออะไรฮะคนที่แอบอ้างว่าเขารู้จักกับวงในนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วเรามีการจ่ายเงินจริงไหมจริงค่ะมีหลักฐานทุกอย่างค่ะโอ้จ่ายเงินไปแล้วได้ลัดคิวจริงๆไหมคะไม่จริงค่ะคือเขาอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในซึ่งคือกล่าวอ้างถึงกปวเลยมีเจ้าหน้าที่รู้จักกันสนิทกับเจ้าหน้าที่ภายในสามารถเร่งรัดคิวให้ได้ภายใน3เดือนค่ะแล้วเรามีการจ่ายไปเนี่ยเพราะว่าเสน่หาไหมไม่ใช่เลยค่ะคือเราไปค้นหาให้เขาคือเอาจริงๆคือเราไม่สามารถไปดำเนินการเดินเอกสารเองได้เพราะว่าด้วยหน้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างแล้วมันมีคนรับเดินเอกสารนะคะพี่รับเดินเอกสารเราติดต่อไปเพราะว่าเขามีโปรไฟล์ค่อนข้างดีหมายถึงว่าเหมือนเขามาเคยมาออกรายการที่นี่ด้วยที่กบวเขาระบุชื่อระบุอะไรไม่ค่ะพยายามถามเหมือนกันแต่ด้วยโปรไฟล์ของเขามีผู้ติดตามแล้วก็มีผู้แท็กเขาว่าได้เงินจริงมันมีความเชื่อทำให้เราเชื่อมั่นหลายๆอย่างว่าเขาไม่น่าจะโกหกเราณเวลานั้นนะคะค่ะเคยมาออกของไทย PBS ด้วยเคยมาตรงนี้ด้วยใช่ถูกต้องค่ะย้ำไหมครับว่าคุณอย่าใช้ช่องทางสื่อสาธารณะแห่งนี้เนี่ยไปทำมาหากินแบบนี้นะฮะเราไม่ยินยอมนะฮะแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าฟรีนะครับเราเป็นสื่อสาธารณะอยู่แล้วทำข่าวฟรีแล้วก็พยายามที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำการช่วยเหลือทุกรูปแบบอยู่แล้วนี่นะครับผู้สื่อข่าวอีกท่านนึงค่ะคุณวิสิทธิ์สิริถามตามตรงเลยเหตุผลอะไรที่เราไม่ได้ติดตามข่าวของกปวเองแล้วไปจ้างเขาเพื่อให้เขาเร่งรัดคิวอะคะไม่ค่ะหนูเป็นเหมือนแกนนำวันที่5ของคปพค่ะในช่วงตอนเช้าเพราะว่าวันที่เราไปวันแรกเนี่ยเขาไม่มีการรันคิวให้เราหมายถึงหมายเลขคิวอะค่ะเขาไม่มีกระดาษแปะให้เราทีเนี้ยเราไปรอตั้งแต่4:00อะค่ะทีเนี้ยคนที่มาทีหลังอะเอกสารก็จะอยู่ด้านบนแต่คนที่มาก่อนเอกสารอยู่ข้างล่างกล่องมันไม่ยุติธรรมกับพวกเราหนูก็เลยต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองและกับพวกที่มาก่อนมันหนูก็เลยประท้วงเหมือนเป็นคนตัวตั้งตัวตีประท้วงเองเลยค่ะวันนั้นคปพ.ตอนเช้าวันที่5เมษายนค่ะครับหลังจากนั้นเสียงหนูเริ่มไม่มีแล้วเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยเสียงมันหายไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราตะโกนโดยที่ไม่มี
พวกโทรโข่งไมค์หรือว่าอะไรลำโพงใดๆมาช่วยเราเลยใช้เสียงอย่างเดียวเลยค่ะล้วนๆครับจนเกือบบ่ายโมงค่ะโทรไม่ได้โทรตะกิดน้องที่เป็นแอดมินของคนคนนี้ค่ะให้โทรตามเขามาช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่มีเสียงแล้วตอนนี้ค่ะแล้วเขาก็โทรไปหนูก็คิดว่าเขาจะมาเร็วก็มาประมาณเกือบ2ชั่วโมงอะค่ะว่าเขาจะมาถึงแต่ก็เขาก็มาช่วยกลายเป็นเหมือนเป็นบุญคุณกับหนูเขามาช่วยหนูในวันนั้นหนูก็เลยแบบศรัทธาในตัวเขาเชื่อมั่นในตัวเขาแล้ววันนึงเขาทักหนูมาว่าหลังจากนั้นประมาณเดือนครึ่งค่ะเดือนมิถุนายนเนาะเขาทักหนูมาว่าเขารู้จักกับเจ้าหน้าที่กปว.เขาสามารถติดต่อแล้วก็นัดเจอกันได้ที่ร้านกาแฟหนูก็เลยบอกว่าหนูขอคลิปเสียงได้ไหมหนูขอเป็นภาพได้ไหมภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่คนคนนั้นน่ะได้ไหมเขาบอกว่าอ๋อไม่ต้องพี่เก็บพี่เซฟเอาไว้หมดแล้วครับเขามีทั้งคลิปเสียงเขามีทั้งภาพเขามีหมดแล้วค่ะมีหลักฐานหมดใช่เขามีหลักฐานหมดก็หนูโอนเงินเลยหนูโอนเงินเลยค่ะโอนเงินตอนนั้นเท่าไหร่เป็นค่าอะไรบ้างคะ 8,500 บาทค่ะส่วนของหนูเนี่ยในเคสของเอเชียเนี่ยซึ่งมันปิดไปแล้วเขาบอกว่าสามารถยัดชื่อหนูเนี่ยเข้าไปในระบบได้อ้างว่าอย่างนั้นเลยใช่แหมแล้วเขามีกำลังภายในขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วท่านผู้ช่วยงานบอกไม่มีใช่ใช่แล้วหนูไปกระจ่างที่กปว.ค่ะเพราะว่าหนูไปเองไปตรวจสอบเองที่กปว.ว่ามันมีแบบนี้จริงๆไหมแต่ไม่มีชื่อหนูในระบบเลยเพราะว่าหนูยื่นเอกสารไม่ทันครับแต่เขาอะเอาเงินหนูไปแล้วหนูก็เลยต้องไปขอเงินเขาคืน 6,000 บาทในส่วนได้คืนแต่ว่าเป็นเบี้ยหัวแตกค่ะครับค่ะแล้วก็อีก 2,500 เป็นเคสของน้องชายอีก 2,500 เป็นเคสของน้องสะใภ้ค่ะเคส 2,500 ของน้องสะพ้ายยังไม่ทันได้โอนเพราะเราฉุกคิดขึ้นมาก่อนแล้วว่าเอ๊ะฉันกำลังโดนอะไรอยู่หรือเปล่านะคือยังไม่แน่ใจอะค่ะณตอนนั้นคุณกรณีเนี่ยเราพยายามติดต่อไปเขาไม่รับสายนะครับอ้างว่าอยู่ที่ต่างประเทศเขาเพิ่งทักหนูมาเมื่อกี้เองค่ะทักมาว่าอะไรคะเขาทักมาว่าคนที่เอาเขาไปแอบอ้างเนี่ยเขาจะฟ้องให้หมดแอบอ้างด้านไหนคนที่กล่าวหาเขาคนที่พูดถึงเขาพาดพิงถึงเขาทำให้เขาเสียหายชื่อนี่ไม่ได้พูดถึงชื่อเลยนะใช่เราไม่เคยพูดเราไม่เคยเอ่ยชื่อเขาเลยค่ะแสดงว่าเขาก็แอบดูรายการสถานีประชาชนอยู่แล้วก็ไม่ยอมรับสายโทรศัพท์งั้นเดี๋ยวแบบนี้ให้ทางท่านผู้จัดการพูดถึงเองเลยดีกว่าเขามีการแอบอ้างว่ามีพลังภายในรู้จักกับคนในกปว.แน่นอนมีคลิปเสียงมีเอกสารแทรกได้หมดทุกอย่างท่านขายืนยันอีกครั้งหนึ่งแทรกได้ไหมคะท่านผมยืนยันเลยนะครับว่าไม่มีเรื่องพวกนี้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ย้ำเตือนไปนะถึงประชาชนนะฮะที่เป็นเจ้าหนี้ทุกรายเลยท่านอย่าไปหลงเชื่อนะครับแล้วก็อย่าไปจ่ายเงินจ่ายทองท่านเดือดร้อนอยู่แล้วท่านรอเงินจากกปว.อยู่แล้วนะท่านไปอย่าไปต้องไปเสียอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็ฝากไปถึงผู้ที่ดำเนินการผู้ที่กระทำการต่างๆนะอย่าไปซ้ำเติมประชาชนเขานะฮะเรื่องพวกนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกครับนะฮะแล้วก็ท่านก็ไปแอบอ้างเนี่ยผมเสียหายทั้งหน่วยงานนะฮะทั้งกปว.ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็อยากจะฝากไปว่าเอาเงินไปคืนเขานะครับผู้ที่ดำเนินการต่างๆนะฮะไม่งั้นก็ผู้ที่เสียหายก็อาจจะต้องดำเนินการอะไรต่างๆเดี๋ยวอยากจะให้ข้อมูลกับทีมเจ้าที่ผมด้วยถ้ากปว.ได้รับความเสียหายอย่างไรก็อาจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับมีข้อมูลหนึ่งที่คุณอาทิตย์เนี่ยส่งให้ผมแต่ผมถามคุณอาทิตย์ก่อนว่านี่เป็นข้อความของผู้ก่อเหตุมีน้องฝากมาครับมีน้องฝากมาคือเขาเขียนส่งให้กับของน้องของคุณอาทิตย์ถูกต้องครับนะผมขออ่านนะฮะข้อความตรงนี้นะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่า แล้วไหนว่าจะเอาเอกสารข้อมูลมาชี้แจงว่าตัวเองยังไม่ได้ทำพี่ใส่ซองให้เองทั้งที่คุณบอกพี่เองว่าเจ้าหน้าที่กปว.เรียกรับเงินโอ้เขาเอาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับ เพื่อรัดคิวให้ได้ แถมว่าทำเอกสารรายชื่อของเราตกหล่นไหนล่ะหลักฐานไหนล่ะสลิปที่โอนให้เจ้าหน้าที่คนนั้นแล้วอยู่มาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นติดพนันไม่เอาเงินไปส่งหัวหน้า เลยถูกไล่ออกจากกปว.ถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นมีจริงจะปกป้องทำไมในเมื่อบอกเองว่าเขาถูกไล่ออกไปแล้วอยากรู้ความจริงตรงนี้มากกว่าโอ้ท่านผู้จัดการครับมีคนถูกไล่ออกจากเรื่องของไม่มีครับไม่มีข้อเท็จจริงนี่ครับไม่มีเด็ดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปหลงเชื่อในสิ่งพวกนี้นะครับขอย้ำเตือนนะครับท่านเดือดร้อนอยู่แล้วท่านรอเรายังมีความหวังอยู่แล้วนะฮะอย่าต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็
ฝากถึงผู้กระทำอีกครั้งอย่าไปทำเลยครับนะประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับเขาเดือดร้อนครับท่านคะเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาที่สามารถมองเห็นได้ว่ามันอาจจะมีช่องโหว่ที่ผู้เอาประกันภัยอยากจะเข้าถึงข้อมูลกปว.มากๆทั้งๆนี้ไม่รู้ว่าความจริงเข้าถึงได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินท่านย้ำช่องทางอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะประชาชนทั่วไปเลยนะติดตามได้ทางไหนบางคนไม่เก่งออนไลน์จริงๆค่ะท่านคะครับครับครับขณะนี้เองเนี่ยล่าสุดนี้ผมก็ได้เพิ่มไอ้ช่องทางทางโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยนะฮะได้เพิ่มเห็นไปขออนุมัติผมจัดซื้อเครื่องเพิ่มมาอีก40 50เครื่องอะไรต่างเพื่อรองรับอะไรต่างสายเพื่อประชาชนจะได้โทรเข้ามาคือมันเป็นเมนูที่สุดนะฮะระบบโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เข้าใจว่าผมน่าจะสัปดาห์หน้าก็น่าจะเรียบร้อยอะไรต่างในเรื่องของผู้ที่รับโทรศัพท์อะไรต่างนะฮะแล้วก็ช่องทางทางเว็บไซต์ช่องทางทาง Facebook อันนี้ก็อาจจะท่านที่มีเจ้าหนี้ที่มีลูกมีหลานที่ตรงนี้ก็ให้ช่วยได้นะครับแล้วก็ผมพยายามที่จะพัฒนาช่องทางทางแอปพลิเคชันอะไรต่างเนี่ยทางไลน์ขึ้นมาเพียงแต่ว่าขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับก็ทั้งหมด4-5ช่องทางนี้นะฮะแต่เดี๋ยวก็อาจจะต้องใช้ช่องทางทางโทรศัพท์ที่ผมจะเพิ่มเครื่องเพิ่มคนรับอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับหรือว่าถ้าท่านเดือดร้อนจริงๆหรือว่าอะไรต่างๆก็ไปที่สำนักงานที่กองทุนก็ได้นะแต่ไม่อยากให้ท่านเดือดร้อนไปเดือดร้อนไปนะฮะเพียงเดี๋ยวว่าถ้าจะต้องไปนะจะต้องไปก็ยินดีครับครับมีแลกเปลี่ยนจากเพจประกันว่าไงครับทางผู้จัดการและคณะกรรมการของกปว.มีแผนในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสนใจทำประกันวินาศภัยมากขึ้นอย่างไรทางกปว.นั้นสามารถจัดเก็บเงินสมทบกองทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วยจากเดิม 0.25 นะเป็นร้อยละ 0.5 ที่ควรได้จากการทำประกันเพิ่มขึ้นมีแผนไหมท่านฮะครับขณะนี้นะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นที่เงินสมทบขณะนี้ตามกฎหมายนะฮะที่รัฐมนตรีท่านกำหนดเนี่ยเก็บอยู่ในอัตรา 0.25 ของเบี้ยประกันวินาศภัยรวมทั้งหมดเรากำลังจะขอในสถานะวิกฤตขณะนี้นะครับซึ่งทางบอร์ดบริหารกองทุนก็ได้เสนอไปยังบอร์ดคอพอแล้วนะฮะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับที่จะขอปรับเงินให้เป็นไปตามกฎหมายจาก 0.25 เป็น 0.5 นะครับเพื่อจะได้เงินสมทบเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นรายได้ของกองทุนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จริงอยู่ในภารกิจอยู่แล้วนะครับขณะนี้3ภารกิจใหญ่ๆของกบว.นี่ครับคือ1แน่นอนที่สุดเลยการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับ2เนี่ยได้แต่งตั้งให้กบว.เป็นผู้ชำระบัญชีด้วยนะฮะของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอย่างของ4บริษัทเนี่ยชำระสสางอะไรต่างๆนี่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่2อีกภารกิจนึงที่สำคัญก็คือพัฒนาธุรกิจนะฮะประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพตรงนี้แหละฮะที่ผมพูดทุกครั้งว่าประชาชนก็เหมือนกับขาดความเชื่อมั่นในระบบของการประกันภัยก็อยากจะบอกว่าระบบประกันภัยเป็นระบบการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ได้อย่างดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุผมถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเรากำลังเยียวยาแก้ไขต่างๆก็อย่าเพิ่งขาดความเชื่อมั่นและเป็นภารกิจหนึ่งที่อยู่ในตัวชี้วัดของกบว.ที่จะต้องดำเนินการเขาเรียกว่าไปส่งเสริมไปอะไรฮะให้ความรู้กับประชาชนต่างๆเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบประกันภัยให้กลับมาตั้งแต่เริ่มเอาประกันภัยต่างๆเลยนะฮ ะขณะนี้กำลังวางแผนที่จะดำเนินการทั่วประเทศอยู่นะครับเอาละก็เป็นแผนการครับคำถามสุดท้ายค่ะเดือนหน้านัดหมายกันวันที่เท่าไหร่ที่ท่านจะต้องมาอัปเดตสถานะการเงินคะผมดูเวลาแล้วนะฮะเนื่องจากแน่นไปหมดน่าจะมีวันที่31วันสุดท้ายของเดือน31มีนาคม2566นะคะนะต้องบอกผู้ร้องเงี้ยพอดีเวลาหมดจริงๆนัดอยู่เดือนหน้ามากันต่อนะแล้วก็อาจจะคุยเรื่องนี้แบบเพียวๆกันเลยนะเพราะว่าพอดีเรามัดรวม2ประเด็นด้วยกันนะขอบคุณท่านผู้จัดการนะปวนะขอบคุณนะคุณอาทิตย์ด้วยนะครับคุณผู้ร้องเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วยนะ